สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การแก้ไขการ์ตูนที่เราได้วาดไปแล้วด้วยคอมพิวเตอร์นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมได้วาดการ์ตูนตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตได้ว่ามือของการ์ตูนตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปนะครับผมจะทำการลดขนาดมือของเขาให้เล็กลงนะครับด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับอย่างแรกเราจะต้องสแกนรูปนี้เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับรอสักครู่หลังจากที่เราได้สแกนรูปเมื่อกี้นะครับลงมาในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับเราก็จะทำการแก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่เราจะทำการแก้ไขรูปภาพนะครับตัวนี้นะครับเราทำความสะอาดก่อนละกันนะครับทำด้วยการทำเลเยอร์นี้ซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลากเลเยอร์ตัวนี้นะครับลงไปที่สร้างเลเยอร์ใหม่มันก็จะเป็นการทำเลเยอร์ชั้นนี้ซ้อนขึ้นมาอีกอันนึงแต่อีกอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกเอาไว้นะตัวนี้เราก็จะปิดมันตัวที่เป็นล็อกเอาไว้นะครับไปอัพแล้วก็เราก็จะมาทำการทำความสะอาดนะครับเราอาจจะใช้ยางลบหรือว่าเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้สำหรับตัวนี้ผมจะใช้ลาโซ่ทูลนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการลบออกซะนะครับก็จะได้ตัวละครที่ได้พื้นที่ขาวใสสะอาดบางคนบอกมันมีวิธีอื่นนะแต่ว่าผมว่าวิธีนี้ผมถนัดสุดละนะครับคงไม่ไปเก็บละเอียดจนถึงลึกถึงผิวนะปกติถ้าเขาจะทำตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะต้องการงานละเอียดนะครับเขาก็จะไล่ไปตามขอบพวกนี้เลยนะครับแต่ของเรานี่คือทำแค่สาธิตก็พอนะแล้วก็จะทำการแค่นี้นะครับเอาละแล้วอะไรยังไงต่อนะครับ create layer ขึ้นมา1 layer ข้างล่างครับดูดสีพื้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเติมสีลงไปด้วยเครื่องมือ paint bucket นะครับแล้วตัวนี้นะครับ create เป็น multiply นะครับมันจะได้ทะลุทะลวงได้นะครับทีนี้มาถึงworkshop ของเราในวันนี้นะครับก็คือการแก้ไขขนาดบางขนาดของการ์ตูนที่เราไม่พอใจอย่างตัวนี้ผมไม่พอใจมือเพราะว่ามือมีขนาดใหญ่นะครับทำไงดีเราก็ไปที่เครื่องมือ lasso tool เหมือนเดิมนะครับLasso Tool นะครับไปเลือกผมจะเลือกหมดเลยนะอย่างนี้แล้วกดเลือกตัวนี้ครับมันก็จะทำการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการแก้ไขขนาดศีรษะให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือกตรงหัวนะแต่ว่าตรงนี้เราจะแก้ไขขนาดของมือเราก็จะทำการคัดไปเลยคัดก็คือการตัดออกไปเลยก็คือ Ctrl X ทำไมผมไม่แก้ไขบนเลเยอร์เดียวเลยการแก้ไขบนเลเยอร์เดียวนะครับมันบางทีเวลามันซ้อนทับมันเหลื่อมกันอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถเรียกอะไรอ่ะมันจะมีบางส่วนที่มันซ้อนทับกันแล้วส่วนที่ซ้อนทับกันนะบางส่วนมันจะหายไปเลยไม่สามารถเลื่อนไปได้แต่ถ้าเราทำการวางบนเลเยอร์ใหม่นี่ผมจะวางบนเลเยอร์ใหม่นะครับเป็นเลเยอร์ที่3นะครับเวลาเราไปเหลื่อมซ้อนทับกันอะไรยังไงมันก็ยังจะสามารถเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้นะครับแบบทำงานได้สะดวกกว่านะเลือกทั้ง2เลเยอร์นี้เป็น multiply นะครับ multiply เหมือนกันนะเอาละนี่เห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมองทะลุเห็นกันหมดละ
ทีนี้มันก็ง่ายเข้าละโอเคทีนี้เราต้องการให้ขนาดมือของเขาเล็กลงเราก็กด free transform นะครับหรือไม่ก็กด control t ที่เราใช้บ่อยๆนะครับ control t ใช้บ่อยๆเอาเล็กเอาใหญ่ตามเท่าที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็มาดูภาพรวมตรงอยู่ไกลๆครับถ้าดูใกล้ๆบางทีมันจะมองไม่เห็นภาพรวมเอาเล็กไหมมีเล็กไปนะแค่นี้พอโอเคได้แค่นี้ละเสร็จแล้วก็ทำการเลื่อนให้มันได้ชิ้นกันหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับได้ขนาดมือที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็จะมีหลายวิธีนะครับที่จะทำให้รอยที่รู้สึกว่ามันเป็นการตัดต่อเนี่ยมันหายไปบางทีก็ใช้การเขียนขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งสะดวกดีแต่สำหรับผมจะใช้การฟรีทรานสฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบไหนเอ่ยนะครับใช้แบบนี้แบบที่เป็นตาข่ายนี่ฮะดึงตัวนี้ให้มันติดกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราไปวาดใหม่ด้วย Photoshop เนี่ยบางทีมันเส้นมันไม่เหมือนกันกับที่เราได้เขียนเอาไว้แล้วฮะตัวเส้นดินสอตัวอะไรเนี่ยมันก็จะคนละเรื่องกันเอาพอสมพอควรนะครับประมาณนี้โอเคก็จะหลังจากที่ได้ขนาดที่มันใกล้เคียงที่เราต้องการแล้วเราก็จะทำการ merge กันนะครับก็คือการรวมเลเยอร์merge กันแล้วเสร็จแล้วก็ทำการจะสแตมป์ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับพอสมพอควรประมาณนี้นะครับคือเพื่อไม่ให้เส้นมันเรียกว่าโดดกันเกินไปนะครับความจริงใช้การวาดใหม่ก็สะดวกดีนะแต่ว่าวันนี้เราเรียนเรื่องการฟรีทรานสฟอร์มนะครับเอาละลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับสวัสดีครับ